เราก็เปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็นนิ้วก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราวัดแผ่นพลาสติกเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วนะครับไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเลยนะครับวาดเครื่องมือสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราวัดพลาสติกได้นะครับเมื่อกี้วัดพลาสติกได้ก็18นะครับความกว้าง18ความสูงนี่ก็ความสูงนี่เมื่อกี้เราวัดได้6นิ้วนะครับเซนเตอร์เลยนะครับอันนี้คือแผ่นพลาสติกที่เราวัดค่าเมื่อกี้นะครับเรามาออกแบบก่อนนะครับอันดับแรกนี่เราจะพิมพ์สุภาษิตลงไปนะครับสุภาษิตลงไปคลิกที่ตัว A นะครับเปลี่ยนตัวหนังสือก่อนนะครับฟอนต์แล้วแต่ท่านจะชอบนะครับฟอนต์เครื่องของท่านมีฟอนต์อะไรบ้างนะครับส่วนเครื่องของผมนี่ก็มีฟอนต์หลายหลากหลายมากนะครับก็จะเอาฟอนต์ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะสวยงามหน่อยแต่ท่านแล้วแต่นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับไปที่ประมาณตัวหนังสือประมาณ150ก่อนนะครับก็โอเคเราสามารถขยายได้ทีหลังนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยผมจะพิมพ์สุภาษิตคำว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้นะครับอีกบรรทัดหนึ่งผมจะก๊อปปี้ตัวนี้มาเลยนะครับก๊อปปี้แล้วก็มาลงข้างล่างก็จะลบไปก่อนนะครับลบเพราะผมต้องการฟอนต์ตัวเดิมต้องการไซส์เดิมนะครับนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ย่อมบินสู่ที่สูงไม่ได้นะครับคราวนี้เราจะเอานี้ครับจัดให้มันอยู่ในช่องที่เราจะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเราก็ออกแบบได้เราใส่สีพลาสติกนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใส่สีน้ำเงินส่วนตัวสื่อนี่เราจะเอาเป็นสีขาวนะครับก็มาคลิกสีขาวแถบซ้ายนะครับแล้วก็จะออกแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราติดอย่างนี้เราก็ต้องมีขอบเลยนะครับเพื่อความสวยงามครับในขอบนี้ผมเอาลายไทยไว้ที่ภาพแต่งบ้านแล้วนะครับท่านก็ไปเอาในแผ่นนี้ได้นะครับชื่อว่าลายไทยนะครับคลิกมาเลยครับผมเอามาให้ท่านแล้วพอคลิกมาแล้วนี่มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะแยกยังไม่ได้เราก็แตกกรุ๊ปก่อนนะครับอันกรุ๊ปแตกเสร็จแล้วก็คลิกข้างนอกทีหนึ่งนะครับครอบลายไทยตรงนี้ก่อนนะครับครอบไปก่อนลบกรุ๊ปก่อนนะครับเพราะว่ามันแยกชิ้นไปแล้วครับหดให้เล็กลงครับมองไม่เห็นชัดถ้าใส่สีขาวก่อนนะครับใส่สีขาวก่อนนะครับเส้นสีขาวนะครับหลังจากนั้นมาอันนี้เราคงไม่เอาแล้วครับเอาก๊อปปี้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะให้มันได้ขนาดเดียวกันก๊อปปี้มานะครับคือคลิกเมาส์ซ้ายดึงออกมาแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ปล่อยนะครับกลับด้านตรงนี้นะครับเราก็จะได้มุมกลับด้านมานะครับขยับสักหน่อยนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันทับตรงนี้เราก็หดตัวหนังสือได้คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็หดลงมานะครับเพื่อไม่ให้ไม่โทนี่ทับกับลายไทยนะครับเราก็หดมาได้ครับทีนี้สูงนี่เราก็เอาให้มันสมส่วนนะครับให้มันตัวสื่อเท่ากันเสร็จก็หดลงมาครับหลังจากนั้นเราก็เส้นนะครับเส้นตรงนี้ก็ผมก็คลิกไปตรงนี้แล้วนะครับเส้นเอาครับเติมสีให้เห็นชัดนะครับเติมสีเห็นชัดขยายดูนะครับก็ดึงเส้นมาให้มันเท่ากับลายไทยตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวเราขยับลายไทยตรงนี้ให้มาเท่ากับเส้นซะหน่อยครับผมก๊อปปี้เส้นมาไว้ข้างล่างด้วยนะครับก๊อปปี้เส้นมาไว้ข้างล่างครับอันนี้เราออกแบบนะครับออกแบบก่อนก็ดึงเส้นมานะครับที่จริงแล้วเราดูรูปแบบให้เสร็จสิ้นกันนะครับตรงนี้เราเส้นตรงนี้มาก็ได้นะครับคลิปตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ให้มันหมุน90องศาให้มันตั้งองศาไว้90นะครับแล้วก็คลิกไปครับเส้นนี้ก็ copy มาก็ได้หรือว่าไม่ copy ก็ได้ครับดึงออกมาก็ได้เติมสีนะครับหดมันเข้าไปนะครับอันนี้ที่จริงเส้นนี้ไม่เราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้แต่การตัดเพราะเราจะตัดเป็นเส้นยาวแต่เราต้องการให้เห็นชัดว่าถ้าเราแต่งนี่แล้วเราออกแบบทางคอมพิวเตอร์แล้วรูปร่างจะเป็นยังไงนะครับคลิกขวาก็ปีมาครับครับคลิกเส้นสีขาวนะคลิกเมาส์ขวานะคลิกสีเส้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นนี่นะครับเราก็จะได้ตรงนี้ที่เศษนี่เราก็delete ทิ้งซะครับพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทำการตัดสติกเกอร์นะครับเราก็เซฟเลยนะครับเซฟแล้วเราไปตัดสติกเกอร์กันนะครับไปที่ร้านนะครับก็เซฟแอดก็เอาไปเก็บผมก็จะไปเก็บในเฮนดี้ไดนะครับเฮนดี้ไดครับก็จะตั้งชื่อว่าตัดสติกเกอร์ตัดสติกเกอร์สุภาษิตนะครับเราก็เซฟลงเฮนดี้ไดนะครับครับเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไฟล์ตรงนี้นะครับไฟล์ตรงนี้ไปที่ร้านนะครับแล้วเราก็จะทำการตัดครับเดี๋ยวลองตามไปดูนะครับเอาไปที่ร้านเลยนะครับเราเสียบเฮนดี้ไดแล้วนะครับเราก็ไปทำการเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ในคอร์ดอนะครับก็โอเพนไฟล์ครับอันนี้คอมพิวเตอร์ของร้านอาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ไดร์ของเรานะครับไดร์ของเราคือที่เป็นเฮนดี้ไดร์นะครับแล้วก็เลือกหาไฟล์นะครับตอนที่เราเซฟที่ทำงานนั้นเราเซฟในไฟล์ที่ชื่อว่าตัดสติกเกอร์นี่นะครับโอเพนเลยนะครับก็จะได้ที่เราเซฟไว้นะครับข้อความที่เราเซฟไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้มานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งค่ากระดาษตั้งค่าสติกเกอร์ก่อนนะครับความยาวเท่ากับ26นะครับสติกเกอร์ที่จะทำการตัดความกว้างนี้ก็ตรงนี้คือขนาดของแผ่นสติกเกอร์นะครับเอาย้ายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับครับอันนี้ตัวสติกเกอร์ที่เราจะตัดนะครับเราต้องทำการเป็นลายเส้นก่อนนะครับคือทำให้เป็นเส้นบางที่สุดคือคลิกปุ่มเส้นนะครับแล้วก็พื้นจะต้องไม่มีสีนะครับแล้วก็กำหนดไม่มีสีนะครับครับตรงนี้เราก็จะได้ตัวสติกเกอร์ที่เราตัดตรงมุมนี้มันไม่มีเส้นเราทำให้เส้นให้เห็นชัดนะครับก็ครอบแล้วก็คลิกสีดำครับเมื่อกี้เราทำเป็นสีขาวเดี๋ยวนี้เราต้องกลับมาเป็นสีดำเพื่อให้เห็นชัดนะครับจากนั้นก็ย้ายมุมมาเลยนะครับย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้สั้นนะครับเราจะย้ายไปอยู่ที่เราย้ายไปอยู่ที่พื้นที่นะครับเราก็ดึงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็เอาเส้นมานะครับเส้นมาขยายให้ยาวสุดในขนาดของสติกเกอร์เลยนะครับครับขยายให้มาในขนาดของสติกเกอร์หมดเลยนะครับดึงมาอีกเส้นหนึ่ง copy ครับด้วยการ copy นะครับ copy ก็
ถึงเมาส์ซ้ายมาแล้วคลิกมาขวาปล่อยนะครับพื้นฐานเราก็ได้เรียนมาแล้วนะครับครับหลังจาก copy แล้วครับเรามาดูความเรียบร้อยหน่อยนะครับตรวจดูจากนั้นเราก็มาคลิกเทียบแนวเส้นที่เราจะลอกสติกเกอร์ออกนะครับเราต้องคลิกเส้นซะก่อนครับตัดในข้างในนะครับแต่ทางร้านบางร้านนี่เขาจะใช้วิธีการเอาคัตเตอร์ตัดภายนอกหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับแต่เพื่อความสะดวกและแน่นอนใช้วิธีการให้คอมพิวเตอร์ให้เครื่องตัดดีกว่านะครับโดยการเราคลิกเส้นเป็นแนวให้คอมพิวเตอร์ตัดตามแนวเส้นนี้นะครับจะได้สะดวกในการดึงสติกเกอร์ออกครับนะเราต้องทำเส้นรอบๆตัวสติกเกอร์ที่เราจะลอกออกครับมันเป็นการง่ายนะครับถ้าเราไม่ทำนะส่วนมากร้านเขาจะใช้คัตเตอร์ตัดทีหลังที่เราตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยนะครับเราก็มาสั่งพิมพ์นะครับโดยการคลิกไฟล์แล้วก็ไปพิมพ์เลยนะครับพอไปพิมพ์แล้วเราก็มาเซตค่านะครับเซตค่าก็ไปที่ Properties นะครับถามว่าจะเอาขนาดนี้ไหมเราไม่เอานะครับไปที่นิ้วแล้วก็ไปที่แนวนอนนะครับแนวนอนด้านกว้างข้างบนเท่ากับ9เท่ากับสติกเกอร์ของเรานะครับ26นะครับก็โอเคแล้วครับแล้วก็สั่งพิมพ์เลยครับนี่เราก็สั่งพิมพ์นะครับแล้วไปดูที่เครื่องนะครับเมื่อนำสติกเกอร์มาแล้วนะครับเราก็ทำการแกะนะครับแกะลอกลายนะครับให้ส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเราก็จะแกะออกไปให้หมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาแผ่นสติกเกอร์ที่ใช้สำหรับลอกสติกเกอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีจำหน่ายที่ร้านประเภทสติกเกอร์นะครับขายสติกเกอร์ทั้งหลายก็จะทาบไปกับตัวมุมก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงมาแล้วก็ยกมาทั้งแผงนะครับไปติดที่พลาสติกครับพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราวัดค่าตั้งแต่ต้นติดแล้วก็รีดนะครับรีดให้สนิทแล้วก็ดึงสติกเกอร์ลอกนะครับดึงคราวนี้ก็ติดเส้นนะครับเส้นที่เครื่องของเราทำการตัดให้เรียบร้อยนะครับก็ติดเส้นออกไปนะครับก็ทำการติดเส้นติดครับติดให้รอบๆเลยนะครับตามที่เราออกแบบไว้ออกแบบในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมคอร์ดอนะครับนี่ก็จะติดเส้นทั้งหมดทั้ง4ด้านนะครับพร้อมกับลายไทยเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เอาตัวหนังสือนะครับอย่าลืมนะครับเทปกาวที่ติดตรงนี้นะครับเป็นเทปกาวเฉพาะนะครับเป็นเทปกาวเฉพาะซึ่งไม่ใช่เทปกาวทั่วไปนะครับเป็นเทปกาวเฉพาะที่ใช้สำหรับติดสติกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเทปกาวที่สำหรับติดสติกเกอร์โดยเฉพาะนะครับจากนั้นเราก็ไปทาบเอาตัวหนังสือนะครับตัวสื่อที่เราตัดสติกเกอร์แล้วเราลอกส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วนะครับไปทาบแล้วก็รีดกระดาษรีดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ยกมาทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็มาติดลงพลาสติกของเรานะครับติดลงเลยนะครับทำการรีดให้ติดพลาสติกนะครับจากนั้นก็ดึงกระดาษกาวนะกระดาษกาวชนิดพิเศษนะออกจากพวกออกจากแผ่นพลาสติกแล้วก็เอาตัวหนังสือให้ติดแผ่นพลาสติกนะครับส่วนสติกเกอร์นั้นติดแผ่นพลาสติกส่วนกระดาษของเรากระดาษกาวของเรานะครับเราก็ดึงออกมานะครับออกมาครับส่วนที่เราไม่ใช้ก็ติดนะครับเราก็ติดตัวต่อไปนะแถวต่อไปนะแถวข้างบนครับ
ก็จะติดไปต้องใจเย็นหน่อยนะครับวิถีวิถันจะได้งานที่ดีนะครับถ้าใจร้อนงานอาจจะไม่ดีนะครับเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็ติดพวกลอกเลยนะก็กะคร่าวๆก็สวยงามดีครับครับอันนี้แหละครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้แผ่นป้ายสุภาษิตนะครับนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ย่อมบินสู่ที่สูงไม่ได้นะครับสวยงามไหมครับ